บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียง3กิโลเมตรทำเลดีสุดๆในราคาที่ไม่แพงหลังนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสวัสดีครับผมแบงค์จากบางกอกสมายพร็อพเพอร์ตี้วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบ้านอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจสุดๆในย่านเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ซึ่งบ้านหลังนี้น่าสนใจมากๆครับเนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดีสุดๆห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งในย่านนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเนื่องจากมีห้างต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตอีเกียบางใหญ่บิ๊กซีรัตนาธิเบศและโลตัสพลัสมอลล์บางใหญ่และห้างอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งอยู่ใกล้กับตลาดบางใหญ่และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับ MRT ตลาดบางใหญ่ตรงเซ็นทรัลเวสเกตนี้ด้วยบ้านหลังนี้เข้าซอยวัดเสาธงหินซึ่งแยกจากถนนกาญจนาภิเษกเข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองและเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านพรเจริญเข้ามาอีกเพียงนิดเดียวตัวบ้านจะอยู่หัวมุมซอยพรเจริญซอย8ในส่วนของตัวบ้านมีขนาดพื้นที่ดิน191ตารางวาพื้นที่ใช้สอย440ตารางเมตรเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแบ่งเป็น2อาคารแบ่งเป็นตัวบ้านหลักและอาคารครัวไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันครับเมื่อเข้ามาเราจะเจอในส่วนของโรงจอดรถและสนามหน้าบ้านนะครับโดยที่ตัวบ้านหันไปทางทิศเหนือนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดรถนะครับซึ่งสามารถจอดได้ทั้งในโรงจอดรถและพื้นที่ด้านหน้าหลายคันเลยทีเดียวครับขยับไปทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัวอาคารที่เป็นครัวไทยซึ่งแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะครับส่วนด้านหลังของบ้านมีพื้นที่มากพอสมควรและอยู่ติดกับคลองด้านหลังบ้านนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องแม่บ้านนะครับและมีห้องน้ำอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนห้องเก็บของหรือจะเป็นห้องแม่บ้านอีกห้องก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในตัวอาคารเดียวกับครัวไทยเดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับด้านหน้าจะเป็นเทอร์เรสขนาดใหญ่มากและเข้ามาในส่วนตรงนี้จะเป็นโถงที่กว้างและสูงมากๆเลยนะครับและตรงนี้เป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับซึ่งเป็นกระจกโค้งและเห็นวิวด้านหลังทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะครับในส่วนของชั้นล่างวัสดุที่ใช้จะเป็นพื้นหินอ่อนทั้งหมดนะครับในส่วนตรงนี้อาจจะจัดเป็นโซนรับแขกอีกหนึ่งจุดได้นะครับและในส่วนของด้านในสุดอาจจะจัดเป็นพื้นที่สำหรับทำงานหรือกั้นห้องสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตได้นะครับโดยที่เราสามารถทะลุเข้าไปด้านหลังตรงนี้ได้นะครับซึ่งมีห้องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นครัวภายในบ้านนะครับในส่วนของชั้นล่างจะมีห้องน้ำอยู่2ห้องตรงนี้นะครับ
พอเราเดินมาตรงนี้เราก็จะทะลุมาในส่วนของ living room นะครับซึ่งแอเรียตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะอาหารไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2พร้อมๆกันครับในส่วนของชั้นบนจะแบ่งเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห้องพระนะครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนห้องนอนแรกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของประตูที่จะออกไปที่ระเบียงด้านหน้านะครับซึ่งห้องนอนที่1และห้องนอนที่2จะใช้ห้องน้ำร่วมกันโดยที่มีประตูคอนเน็กต์เข้าสู่ห้องน้ำแยกกันทั้ง2ห้องนอนนี้เลยนะครับและในส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนที่2นะครับและมีประตูที่จะทะลุออกไปที่ระเบียงหน้าบ้านเช่นกันนะครับเข้าห้องน้ำจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของชั้น2ทั้งหมดพื้นจะเป็นปาร์เก้ทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องพระซึ่งอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะครับและห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งจุดเด่นของห้องนี้จะเป็นห้องที่มีกระจกทั้ง3ด้านเลยนะครับโดยที่มีกระจกตรงนี้ที่สามารถมองลงไปที่โถงด้านล่างได้เลยและในส่วนของตรงนี้จะเป็นประตูที่จะออกไปที่ระเบียงหลังบ้านนะครับซึ่งด้านหลังบ้านนี้หันไปทางทิศใต้ทำให้มีลมเย็นๆสบายๆนะครับสำหรับห้องนอนนี้และในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของ Walk-in Closet นะครับมีห้องน้ำด้านในอยู่ตรงนี้นะครับและที่พิเศษสุดๆคือหลังคาของบ้านหลังนี้ถูกออกแบบไว้ให้เป็นหลังคา2ชั้นซึ่งทำให้ลมสามารถผ่านระหว่างหลังคาชั้นบนกับหลังคาชั้นล่างได้ทำให้บ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะเย็นสบายมากๆครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านขนาดใหญ่ในราคาที่ถูกมากๆอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ได้ทำเลที่ดีที่สุดหลังนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับรายละเอียดและราคาสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าสนใจที่จะนัดดูบ้านจริงๆติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ